ขอสันติสุขขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะดำรงอยู่กับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนรู้พระธรรมเอเสเคียลครั้งที่7รวมทั้งหมดเนี่ยเราจะมี8ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่7ครั้งที่7ก็จะมี9บทและครั้งที่8ครั้งสุดท้ายก็จะมี9บทนะฮะ48บทเราเรียนรู้ด้วยกัน8ครั้งนะครับในเช้านี้หัวข้อที่เราจะเรียนด้วยกันคือพลังแห่งพระวจนะของพระเจ้านะครับพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นมาตรฐานสูงสุดของความเชื่อหลักคำสอนและการดำเนินชีวิตของคริสเตียนพระวจนะของพระเจ้ายังเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณที่ทำให้ชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ยเจริญเติบโตสู่ความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์และพระวจนะของพระเจ้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราทั้งหลายต้องตระหนักรู้ก็คือพระวจนะของพระเจ้ามีพลานุภาพเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเราสังเกตได้จากในพระธรรมปฐมกาลบทที่1นะฮะพระองค์ทรงตัดใน6วันกัลปะจักรวาลทั้งหลายก็ได้ถูกสร้างขึ้นนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่สร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์นั้นพระองค์ตรัสนะด้วยคำตรัสของพระองค์พระองค์ยังระบายลมปราณเข้าทางจมูกมนุษย์จึงมีชีวิตและพระองค์ก็ทรงทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่ทรงสร้างและพระองค์ก็ตรัสว่าดีนักโดยปกติแล้ววันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5พระองค์ทรงตรัสว่าดีแต่เมื่อถึงวันที่6พระองค์บอกว่าดีนักเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระเจ้าที่รักยิ่งโมทนาและสรรเสริญพระองค์พระองค์สถิตและอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่เสมอขอพระคุณพระเจ้าพระองค์ทรงเป็น พระผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงรวมทั้งชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายและขอพระคุณพระเจ้าพระองค์ไม่เพียงแต่ทรงสร้างเท่านั้นพระองค์ยังทรง มาสถิตและดำรงอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายปกป้องดูแลและนำพาและให้พระวจนะของพระองค์ซึ่งเป็นพระทัยของพระองค์นั้นอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ที่เต็มไปด้วยการล่อลวงนั้นจะสามารถก้าวข้ามปัญหาก้าวข้ามการทดลองก้าวข้ามความทุกข์ยากลำบากไปได้อย่างดีข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงอยู่ด้วยกับข้าพงทั้งหลายเสมอและขอพระชนะของพระองค์ในเช้านี้จะเป็นพระพรต่อข้าพงทั้งหลายให้ข้าพงทั้งหลายตระหนักรู้ว่าข้าพงทั้งหลายได้รับพระคุณความรักจากพระองค์มีพระวจนะของพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาขอพระคุณพระเจ้าขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับพระคัมภีร์มี9บทด้วยกันในวันนี้ที่เราจะเรียนแต่ว่าผมจะแบ่งเป็น2ประการเท่านั้นนะฮะประการที่1เนี่ยให้เราทั้งหลายรู้ว่าคำพยากรณ์ของพระเจ้านั้นเป็นความเป็นจริงตามที่พระองค์ได้ทรงตัดผ่านผู้รับใช้ของพระองค์พี่น้องที่รักครับเมื่ออิสราเอลนั้นทำบาปไปกราบไหว้รูปเคารพถวายบุตรให้พระบาอันคำตัดของพระเจ้าผ่านผู้รับใช้พระเจ้าคืออะไรครับพระเจ้าจะลงโทษอิสราเอลและในบทที่33นะครับบทที่10บทข้อที่10ถึง11ในพระคัมภีร์จึงบอกว่าเจ้ามุดแห่งมนุษย์เอ๋ยพูดถึงเอเสเคียลนะฮะเจ้าจงกล่าวแก่พงพันอิสราเอลพวกเจ้าเคยกล่าวว่าการละเมิดและความบาปทั้งหลายของเราอยู่เหนือเราก็ค่อยๆวอดวายไปเพราะสิ่งเหล่านี้เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรจงกล่าวตอบเขาว่าพระเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดเราไม่พอใจในความตายของคนอธรรมแต่พอใจในการที่คนอธรรม
หันจากทางของเขาและมีชีวิตอยู่จงหันกลับจงหันกลับจากทางชั่วของเจ้าโอ้พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ยยอมตายทำไมดูดิพระเจ้ารักอิสราเอลแค่ไหนว่าทำไมเจ้าจึงปล่อยให้ชีวิตของเจ้าตกอยู่ในสภาพอย่างนี้ในเมื่อพระองค์ทรงพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะช่วยเหลือนะฮะแล้วยังตัดอีกในข้อที่20ว่าเจ้ายังกล่าวว่าวิธีการของพระเจ้าไม่ยุติธรรมเลยโอ้โหโอ้พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ยเราจะพิพากษาเจ้าตามการประพฤติของเจ้าแต่ละคนครับนี่แหละครับคือสิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าได้บอกเอาไว้นะครับครับแล้วเมื่อเราดูต่อไปนะฮะผลเป็นไงครับจริงตามที่พระเจ้าตัดไว้ผ่านผู้รับใช้ของพระเจ้าอิสราเอลต้องตกเป็นเชลยไปยังบาบิโลน3กลุ่มด้วยกันนะฮะมี3ครั้ง3กลุ่มที่ไปยังบาบิโลนในปี605นบูคาเนซาร์นั้นเข้ามาโจมตีตอนนั้นก็กวาดเชลยศึกไปกลุ่มหนึ่งในตอนนั้นมีท่านดาเนียลไปด้วยแล้วมาครั้งที่2ในปี509ก่อนค.ศ597ก็เข้าโจมตียึดครองเยรูซาเล็มเป็นเมืองขึ้นแล้วก็เปลี่ยนผู้นำเปลี่ยนกษัตริย์นะฮะแล้วก็กวาดต้อนเฉลยไปกลุ่มใหญ่และในครั้งนี้เนี่ยรวมทั้งเอเสเคียลก็ถูกกวาดต้อนไปด้วยและต่อมากษัตริย์ของอิสราเอลซึ่งเนบูคาเนซาร์แต่งตั้งว่าเป็นเมืองขึ้นก็ทรยศเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเอเสเนบูคาเนซาร์ก็โกรธมากในปี500ก่อนค.ศ .587 ก็เข้าโจมตีและปี586ก็ทำลายเมืองเยรูซาเล็มรวมทั้งพระวิหารด้วยนี่3ครั้งด้วยกันนี่คือการลงโทษเพราะว่าอิสราเอลไม่เชื่อฟังไปกราบไหว้รูปเคารพเอาบุตรของตัวเองถวายให้กับพระบาลนะฮะครับถ้าเราดูนี่คือกรุงเยรูซาเล็มก่อนที่จะมีการเผาทำลายนะสภาพทุกอย่างดูดีผมยังเคยขึ้นไปยืนอยู่บนกำแพงเลยนะที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นะยืนอยู่บนกำแพงเดินไปมาได้นะฮะกำแพงเยรูซาเล็มใหญ่มากนะฮะครับผมแต่ดูสิครับในตอนที่เขามากวาดต้อนไปชาวยิวเองต้องแบกของใช้ต่างๆในพระวิหารรวมทั้งโคมประทีปจากพระวิหารไปยังบาบิโลนนะฮะและนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นนะฮะกรุงเยรูซาเล็มแตกในปี587ถึง86แล้วอยู่มาเมื่อวันที่5เดือนที่10ในปีที่12พระคัมภีร์ได้บอกไว้นะครับซึ่งเราได้กวาดไปเป็นเชลยชายคนหนึ่งหนีมาจากกรุงเยรูซาเล็มมาหาข้าพเจ้ากล่าวว่าอะไรครับเมืองนั้นแตกแล้วเพราะว่าเนบูคาเนซาร์นั้นล้อมไว้เป็นเวลาหลายเดือนเสร็จแล้วคนข้างในเนี่ยนะหิวโหยฆ่ากันเองแล้วก็มีสภาพที่น่าเวทนาอย่างยิ่งและกลุ่มนั้นก็แตกเพราะว่าทหารทนไม่ได้หนีออกมานะฮะบรรดาข้าศึกก็เลยเข้ามากวาดต้อนคนทั้งหลายออกไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นยังแนะทำมากกว่านั้นอีกก็คือมีการเผานะทุกสิ่งที่อยู่ในเยรูซาเล็มเพราะความพิจารณาใหญ่หลวงนี่เองนะพี่น้องที่รักครับแผ่นดินแห่งความสง่างามคือกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหารของพระเจ้าก็ถูกทำลายและแผ่นดินนี้ก็ถูกปล่อยให้ลุกลามไปนะครับในปีก่อนค.ศ586ตามในพระคัมภีร์2พงศษัตริย์บทที่25ข้อ8ถึง10บันทึกไว้ว่าเมื่อวันที่7เดือนที่5ซึ่งเป็นปีที่19ของรัชกาล
กษัตริย์เนบูคาเนซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนเนบูซาละดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ข้าราชการคนหนึ่งของพระราชาแห่งบาบิโลนได้มายังกรุงเยรูซาเล็มเสร็จแล้วมาทำอะไรครับท่านได้เผาพระนิเวศของพระเจ้าเสียและเผาพระราชวังเผาบ้านเรือนทั้งหมดของเยรูซาเล็มท่านเผาบ้านใหญ่ทุกหลังลงหมดและทหารคนเคเดียทั้งหมดอยู่ผู้อยู่กับผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้ทลายกำแพงรอบเยรูซาเล็มลงทำไมเนมีต้องกลับไปในปีขอนคศ .414 ก็เพื่อไปสร้างกำแพงขึ้นมาใหม่นะฮะกำแพงก็ถูกทำลายด้วยพี่น้องดูภาพที่เขาเผาทำลายเยรูซาเล็มทำลายกำแพงกรุงเยรูซาเล็มภาพเป็นอย่างนี้ครับและสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาพที่เราเห็นก็คือเยรูซาเล็มนั้นเป็นยังไงครับตกอยู่ในสภาพล้างเปล่าเช่นนี้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคำพยากรณ์ของพระเจ้าเป็นจริงพระองค์ตัดแล้วตัดอีกให้อิสราเอลกลับใจใหม่หันกลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าจะได้พระเมตตาเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่ถูกเลือกสรรนะเขาเป็นประชาชาติพิเศษนะแต่ดูสิไปกราบไหว้รูปเคารพเพราะฉะนั้นก็รับผลตามที่เขากระทำตามที่พระเจ้าได้พยากรณ์ไว้ครับในประการที่สองประการที่สองนั้นพระเจ้าสัญญาพระเจ้าของเราเนี่ยน่ารักมากถึงแม้อิสราเอลจะยังไงก็ตามอิสราเอลจะผิดสัญญากับพระองค์แต่พระเจ้าไม่เคยผิดสัญญากับชนชาติของพระองค์ครับพี่น้องที่รักแม้บางครั้งเราอาจจะมีปัญหาบางครั้งเราลืมพระเจ้าบางครั้งเราทำผิดต่อพระเจ้าด้วยเจตนาไม่เจตนาก็ตามแต่พระเจ้าก็ยังทรงรักและเมตตาต่อผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้พระองค์ทรงอดทนจนถึงที่สุดนั้นพี่น้องที่รักครับพระเจ้าของเราดีพระเจ้าทรงรักเรานะรักเรามากมากเพราะในพระสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ทุกอย่างก็สำเร็จตามที่พระองค์ทรงตัดผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ในบทที่36ถึง39นะครับสิ่งพระสัญญาแรกคืออะไรครับแม้พวกเขาจะกระจัดกระจายไปยังท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายพระองค์สุดท้ายจะนำพวกเขากลับมายังดินแดนที่พระองค์ทรงสัญญาไว้นะครับพระสัญญาของพระเจ้าในเยเรมีบทที่29ข้อ10ถึง14พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเมื่อ70ปีแห่งบาบิโลนแล้วเราจะเยี่ยมเยียนเจ้าและจะให้คำสัญญาของเราสำเร็จเพื่อเจ้าและจะนำเจ้ากลับมาสถานที่นี้เสร็จแล้วเป็นไงครับสำเร็จจริงครับเพราะปีแรกที่กษัตริย์ไซรัสขึ้นปกครองอาณาจักรเปอร์เซียพระองค์ทรงตรัสสั่งให้อิสราเอลทั่วอาณาจักรของพระองค์กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มสร้างพระนิเวศขึ้นมาใหม่เราอ่านในหมู่พวกท่านทั้งหลายที่เป็นประชากรของพระองค์ขอพระเจ้าของเขาสถิตกับเขาและขอให้เขาขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มซึ่งอยู่ในยูดาห์และสร้างพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลคือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สถิตในเยรูซาเล็มครับและขอให้คนทั้งปวงที่เหลืออยู่ไม่ว่าเขาจะอาศัยอยู่ณที่ใดให้คนซึ่งอยู่ในที่ของเขาช่วยเขาด้วยเงินและด้วยทองคำด้วยข้าวและข้าวของและสัตว์นอกเหนือจากเครื่องบูชาตามใจสมัครสำหรับพระนิเวศพระเจ้าซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มครับนี่เป็นพระสัญญาข้อแรกแล้วก็เป็นจริงเห็นไหมฮะ
กษัตริย์ไซรัสก็ได้สั่งและปรากฏว่าตอนที่เขากลับไปยังเยรูซาเล็มนั้นชนชาติที่ไม่ใช่เป็นอิสราเอลที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยต่างก็มีส่วนร่วมถวายนะฮะเงินก็ดีทองก็ดีสิ่งของก็ดีสัตว์เลี้ยงก็ดีเพื่อให้เขาทั้งหลายกลับไปยังเยรูซาเล็มสร้างพระวิหารขึ้นมาแล้วก็ถวายเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าครับที่เป็นพระสัญญาข้อที่1สำเร็จแล้วมาดูพระสัญญาข้อที่2พระสัญญาข้อที่2พระเจ้าบอกว่าจะทรงประทานใจใหม่แก่อิสราเอลแล้วก็จะบรรจุจิตวิญญาณใหม่แก่ชนชาติอิสราเอลจะเอาใจหินนั้นออกไปแล้วเอาใจเนื้อใส่เข้าไปแทนแล้วอิสราเอลจะได้เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเป็นประชากรของพระองค์พี่น้องที่รักครับจริงๆเนี่ยเราเป็นชนชาติพิเศษของพระเจ้านะและพระเจ้าก็ให้พระวจนะของพระองค์สำหรับอิสราเอลนั้นมีพระคัมภีร์เดิมแต่สำหรับเราคริสเตียนที่ได้รับการทรงเลือกสรรเป็นชนชาติพิเศษเนี่ยเรามีทั้งพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่รักครับจงเชื่อฟังและทำตามพระวจนะของพระเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่าเพิกเฉยต่อพระวจนะของพระเจ้าบ่อยครั้งทีเดียวที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านพระวจนะของพระเจ้าเตือนเราว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำเมื่อไหร่ก็ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจให้เราทำตามและเมื่อเราไม่ทำครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามอาจจะไม่มีครั้งที่สี่แล้วเพราะเสียงนั้นค่อยๆหายไปเพราะเราไม่เชื่อฟังเหมือนในพระคัมภีร์บอกดับพระวิญญาณก็เพราะอย่างนี้แหละครับมันต้องขอพระเจ้าช่วยเหลือเราเชื่อฟังเถอะฟังพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระเจ้าได้ประทานใจใหม่ให้กับเราทั้งหลายแล้วนี่เป็นภาพที่อยากจะให้เราทั้งหลายดูนะเมื่อเวลาที่อิสราเอลในบทที่11ที่เราเรียนไปแล้วอิสราเอลนั้นเขากราบไหว้รูปเคารพดูสิพระเจ้าก็ต้องทำไมครับจากพวกเขาไปแล้วพระเจ้าผู้ทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักพระองค์ไม่ได้ยุติที่จะรักชนชาติอิสราเอลเพราะในบทที่36นี้พระองค์จึงตัดได้บอกว่าพระองค์จะให้ใจใหม่กับเขานะเห็นไหมสีดำๆหัวรูปหัวใจ Israel New Heart นะครับหัวใจใหม่ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับชนชาติอิสราเอลมันพระองค์จึงตัดบอกนี้ว่าเราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้าเราจะนำใจหินออกเสียจากเนื้อของเจ้าและใจจากเนื้อของเจ้าและจะให้ใจเนื้อแก่เจ้าและเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้าและก็ทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราครับผมและรักษากฎหมายและกระทำตามแล้วเจ้าจะอยู่อาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งเราให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าพระเจ้าน่ารักมากนะเวลาเราอ่านพระธรรมเอเสเคียลเนี่ยเราจะเห็นว่ามีบทที่พระเจ้าตีสอนเตื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 อนแต่ท้ายสุดพระเจ้ามักจะมีคำนี้บอกว่าเจ้าจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าอ่านสิครับแล้วเราจะเจอคำนี้อยู่ตลอดเวลาพระเจ้ายังไงยังไงเสียก็ยังรักเราเหมือนกับพ่อแม่ที่รักลูกตัดไม่ขาดหรอกครับถึงแม้บางครั้งลูกจะดื้อถึงแม้บางครั้งลูกจะไม่เชื่อฟังและอาจจะต่อว่าหรือบางครั้งอาจจะทำร้ายพ่อแม่ด้วยแต่หัวอกของพ่อแม่เนี่ยก็ยังคงรักลูกสิ่งที่มีทั้งหมดท้ายที่สุดให้ใครให้ลูกเหมือนพี่น้องที่รักครับพระเจ้ารักเรามาก
และจะกล้าบอกว่ารักเรายิ่งกว่าพ่อแม่อีกด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้เรานะฮะรักพระเจ้าเรามาดูผลที่เกิดขึ้นตามพระสัญญาของพระองค์นะครับเราพบการกลับมาจากการเป็นเชลย3ครั้งครั้งแรกนั้นอยู่ในปี538นะครับในปี538อันนี้จริงได้ไหมเอ่ยครับในปี538นะครับให้มาสร้างพระวิหารแล้วต่อมากลับมาอีกช่วงหนึ่งในสมัยของเอสรา458แล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาสร้างกำแพงเยรูซาเล็มในปี444นะกลับมาทั้งหมดนะฮะ3ครั้งด้วยกันนะครับนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะเจ้ากลับคืนมาแล้วก็กลับคืนมาแม้การกลับคืนมาครั้งแรกเจอศัตรูเจอปัญหาหลายอย่างไม่สามารถสร้างพระวิหารให้สมบูรณ์แบบก็ให้กลับมาครั้งที่สองและครั้งสองนั้นก็ได้มีโอกาสสร้างจนสำเร็จและแต่ว่ากำแพงยังไม่เสร็จมันพระเจ้ายังให้โอกาสกลับมาอีกแล้วก็กษัตริย์ก็เปลี่ยนไปจากไซรัสเป็นกษัตริย์อาร์ทาเทอร์ซิสซึ่งเป็นกษัตริย์ซึ่งเคยมีพระราชองค์การบอกว่าห้ามให้คนสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆสำหรับชนชาติอิสราเอลเพราะว่ามีคนมาทูลเท็จกับพระองค์ว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นพวกก่อการกบฏมักจะมีปัญหาเยอะเพราะนั้นก็เลยมีพระราชองค์การห้ามใครสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆสำหรับอิสราเอลแต่เมื่อเนหมีทูลต่ออาทาเทอร์ซิสกษัตริย์อาทาเทอร์ซิสบอกว่าไปแล้วจะกลับเมื่อไหร่แทนที่จะโกรธว่ารู้ทั้งรู้อยู่ใกล้ชิดกับเราอย่างนี้พระราชองค์การก็ออกไปประกาศไปทั่วจะกล้ามาทูลขออย่างนี้เหรอเปล่ากษัตริย์อาร์เธอร์ซิสพร้อมทั้งพระราชินีต่างก็ทูลก็ถามเนหมีว่าแล้วจะกลับมาเมื่อไหร่นะเห็นไหมครับว่าเวลาพระเจ้าทำงานเนี่ยมันเกินกว่าที่เราเข้าใจจริงๆสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้เรามาดูพระสัญญาข้อที่3พระสัญญาที่3นั้นพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะทรงฟื้นฟูชนชาติอิสราเอลจากกระดูกแห้งให้กลายเป็นกองทัพใหญ่ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากว่าจะเป็นไปได้แต่สำหรับพระเจ้าแล้วไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงกระทำไม่ได้พี่น้องที่รักนั้นผมอยากจะให้เราทั้งหลายมีตระหนักรู้ในเรื่องนี้ว่าสักปัญหาที่เราเจอไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่อุปสรรคที่เราพบไม่ว่ามากหรือน้อยขอพระเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้นผ่านอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราได้อย่างแน่นอนเพียงแต่เราได้พึ่งและวางใจในพระองค์สำคัญที่สุดก็คือทำตามพระวจนะของพระองค์เพราะพระวจนะของพระองค์นั้นเป็นพลานุภาพเรามาดูด้วยกันครับในพระคัมภีร์บอกว่ายังไงนี่ผมอยากจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งจากในพระคัมภีร์ตอนนี้แต่ให้เราดูเฉพาะตรงสีเหลืองก็พอเพื่อเราจะไม่ต้องใช้เวลามากพระคัมภีร์บอกว่าพระของพระเจ้านำเอเซเคียลเนี่ยไปที่ไหนครับไปที่กลางหว่างเขามีกระดูกเต็มไปหมดแล้วสิ่งที่เอเซเคียลได้เห็นก็คือดูเถิดมีกระดูกที่หว่างเขานั้นมากมายเหลือเกินพี่น้องสังเกตนะครับเวลาพระคัมภีร์บรรยายเนี่ยมักจะมีคำขยายความอย่างเช่นเนี่ยขยายความว่ามากมายเหลือเกินแสดงว่าเห็นกองเต็มไปหมดเลยนี่นะเป็นกระดูกที่แห้งทีเดียวนะในนี้บอกว่าหมายถึงว่าแห้งประเภทว่าไม่ต้องคาดหวังเลยนะฮะนั้นเวลาที่พระคัมภีร์บันทึกอะไรเนี่ยบรรยายเนี่ยนะและอ่านแล้วเนี่ยเราเข้าใจคำบรรยายนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้เราตระหนักรู้ว่านี่นะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะดูสิแห้ง
ทีเดียวนะฮะแล้วพระบิดาบอกต่อไปอย่างนี้ครับบอกว่าพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่าจงเผยพระวจนะต่อกระดูกเหล่านี้นะฮะเนี่ยผมอ่านถึงตอนนี้แล้วผมว่าถ้าเป็นผมเป็นผู้เผยพระวจนะแล้วบอกให้ผมไปเผยพระวจนะกับกระดูกแห้งแล้วผมจะไปไม่ไปเนี่ยผมจะทำตามไหมเนี่ยนะเคยถามตัวเองอย่างนี้ตั้งแต่ตอนแรกที่ผมมีโอกาสได้เทศนาในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าสั่งว่ากล่าวแก่มันว่ากระดูกแห้งเอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้แก่กระดูกเหล่านี้ว่าดูเถิดเราจะกระทำให้ลมหายใจเข้าไปในเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตเราจะวางเส้นเอ็นไว้บนเจ้าและกระดูกกระทำให้เนื้อมีบนเจ้าและเอาหนังคุมเจ้าและบรรจุลมหายใจในเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตและเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้าอีกครั้งในพระธรรมเอเสเคียลคำนี้ก็มีกล่าวถึงตลอดเวลาเรียกว่าหลายสิบครั้งเลยเราคือพระเจ้านะครับถ้าคุณอ่านเอเสเคียลทั้งเล่มเนี่ยจะเจอคำนี้นะลองขีดเอาไว้สิฮะแล้วนับดูซิว่ามีทั้งหมดกี่ครั้งเนี่ยทำอย่างนี้แล้วเราเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระเจ้านะครับดูต่อไปครับในที่นี่เอเสเคียลตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะฮะไม่เหมือนผมที่สงสัยนะเอเสเคียลรับคำสั่งปุ๊บทำตามเลยครับข้าพเจ้าก็เผยพระวจนะดังที่ข้าพเจ้าได้รับบัญชาเมื่อข้าพเจ้าเผยอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงดูเถิดในพระคัมภีร์ฉบับเดิมที่ผมใช้เนี่ยนะมันมีเสียงกุกกิกนะเห็นไหมเวลานอนเคยได้ยินเสียงกุกกิกไหมฮะแสมีอะไรอยู่แถวๆตัวเราหรือเปล่านะฮะกระดูกเหล่านั้นก็ทำไมครับเข้ามาหากันตามที่ของมันและเมื่อข้าพเจ้ามองดูก็เห็นมีเอ็นบนมันและเนื้อก็มาที่กระดูกและหนังก็มาหุ้มกระดูกไว้แต่ยังไม่มีลมหายใจในนั้นแล้วพระองค์ก็ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงเผยพระวจนะแก่ลมหายใจบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงเผยเถิดจงกล่าวแก่ลมหายใจว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าลมหายใจเอ๋ยจงมาจากลมทั้งสี่มาหายใจเข้าไปในคนที่ถูกฆ่าเหล่านี้เพื่อให้เขามีชีวิตนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่พระเจ้าตรัสสั่งโดยที่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะเคยเห็นลมไหมครับไม่แต่เราก็เปิดลมทั้งสี่นี่เป็นคำสั่งของพระเจ้าบอกว่าทำไมครับให้มาเข้าไปในบรรดาคนที่ตายแล้วตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่ยังไม่มีลมหายใจนะครับครับพระคัมภีร์ก็บอกว่าข้าพเจ้าก็ทำไมครับนี่คือสิ่งที่ผมเองประทับใจมากสำหรับท่านเอเสเคียลไม่สงสัยเลยครับพระเจ้าตรัสสั่งยังไงก็ทำตามอย่างนั้นแหละข้าพเจ้าก็เผยพระวจนะดังที่ทรงบัญชาแก่ข้าพเจ้าและลมหายใจก็เข้ามาในกระดูกและกระดูกก็มีชีวิตแล้วก็ยืนขึ้นเป็นกองทัพใหญ่โตจริงแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าหมุดแห่งมนุษย์เอ๋ยกระดูกเหล่านี้คือพงพันอิสราเอลทั้งสิ้นดูเถิดเขาทั้งหลายกล่าวว่ากระดูกของเราแห้งและความหวังเราก็สิ้นไปเราถูกทำลายเสียจนหมดจดทีเดียวนะพระคัมภีร์ใช้คำว่าหมดจดทีเดียวเนี่ยนะก็บอกว่าไม่มีโอกาสแล้วนะฮะแต่จริงๆพระเจ้าสามารถทำให้สิ่งที่ไม่มีมีขึ้นมาได้พี่น้องทุกครั้งที่เราคิดถึงพระเจ้าให้เราคิดถึงการทรงสร้างของพระเจ้าจากสิ่งที่ไม่มีฟ้าสวรรค์และโลกพระเจ้าก็ทรงใช้คำตรัสของพระองค์ให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ยากครับและพระเจ้าก็ทรงโปรดให้สำเร็จเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ก็เลยบันทึกว่าจงเผยพระวจนะแก่เขาว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ดูเถิดประชากรของเราเอ๋ยเราจะเปิดหลุมฝังศพและยกเจ้าออกมาจากหลุมฝังศพโอ้ประชากรของเราเอ๋ย
จ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้าในเมื่อเราเปิดหลุมศพของเจ้าและเจ้าออกมาจากหลุมศพของเจ้าและเราจะทำไมครับบรรจุวิญญาณของเราไว้ในเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตและเราจะวางเจ้าไว้ในแผ่นดินของเจ้าแล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้าได้ลั่นวาจาแล้วและเราได้กระทำพระเจ้าตรัสดังนี้เห็นไหมนี่เป็นสิ่งที่พูดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้เราสังเกตครับสิ่งที่น่าสังเกตจากพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือฤทธานุภาพแห่งพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงใช้วิธีการเผยพระวจนะนั้นฟื้นฟูชนชาติอิสราเอลมีคำกล่าวว่ามีคำที่เราเห็นนะเผยพระวจนะอย่างน้อยเนี่ยในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ย6ครั้ง6แห่งด้วยกันและทุกครั้งที่มีการเผยพระวจนะก็จะเกิดผลมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายเหมือนพี่น้องที่รักครับเมื่อเราเฝ้าเดียวเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าอ่านเสร็จแล้วอย่าปล่อยให้ผ่านไปให้เราทําตามพระวจนะของพระเจ้าและเมื่อเราทําตามพระวจนะของพระเจ้านั่นเองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีผลดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอย่างน้อยที่สุดเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าแล้วหัวใจของเราก็พองโตเพราะเราแสดงออกถึงการสำนึกในพระคุณความรักของพระเจ้ายินดีทำตามและเมื่อเราไปทำจริงเราก็จะยิ่งเห็นผลที่เกิดขึ้นผมเองมีโอกาสรับใช้พระเจ้าก็ฟังคำพยานอยู่บ่อยๆหลายๆคำพยานเนี่ยนะเวลาเราอ่านแล้วเราก็ซาบซึ้งแล้วก็เข้าใจว่าโอ้พระเจ้านี่รักประชากรของพระองค์จริงๆพระเจ้ากระทำการยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจแม้บางครั้งอาจจะตอบเราไม่ทันใจเราแต่ท้ายที่สุดพระองค์ก็ทรงโปรดให้สำเร็จเป็นไปตามพระทัยที่ดียอดเยี่ยมของพระองค์เพราะฉะนั้นท่านที่รักครับอย่าลืมเฝ้าเดียวอย่าลืมอ่านพระคัมภีร์อย่าลืมทำตามพระคัมภีร์นี่เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งนะฮะให้พระวจนะของพระเจ้าฟื้นฟูชีวิตของเราเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงฟื้นฟูชนชาติอิสราเอลจากกระดูกแห้งทีเดียวได้กลายเป็นกองทัพใหญ่ครับให้พระเจ้าฟื้นฟูชีวิตของเราด้วยพระวจนะของพระองค์มันในข้อที่10ได้บอกกับเราอย่างนี้ครับว่าข้าพเจ้าก็เผยพระวจนะดังที่ทรงบัญชาแก่ข้าพเจ้าและลมหายใจก็เข้ามาในกระดูกและกระดูกก็มีชีวิตแล้วก็ยืนขึ้นเป็นกองทัพใหญ่โตสังเกตนะครับปีใช้คำว่าอะไรใหญ่โตจริงๆนี่ก็เป็นคำบรรยายอีกคำหนึ่งที่ต้องการบอกว่าโอ้โหมือมาเลยแต่แรกเห็นเป็นกระดูกแห้งที่ใหญ่โตที่มากมายเหลือเกินแต่ตอนนี้กลายเป็นทหารที่เข้มแข็งมากมายครับพี่น้องครับในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ3ได้บันทึกว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นโดยพระวาทะนั่นก็คือคำตรัสของพระเจ้าในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะอย่างที่ผมได้บอกแล้วจำตรงนี้ไว้เลยพระเจ้าสามารถสร้างทุกสิ่งจากสิ่งที่ไม่มีให้กลายเป็นมีเพราะชีวิตเราตลอดทั้งชีวิตถ้าเราเชื่อฟังตามพระวจนะพระเจ้าเราจะสัมผัสเราจะมีประสบการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระเจ้าทรงช่วยกู้เราช่วยเหลือเราจนกระทั่งเราประสบความสำเร็จพระเจ้ารักเรานะครับพี่น้องที่รักขอให้จำตรงนี้ไว้พระเจ้ารักเราและพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยกู้เราพร้อมที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงนะจากสิ่งร้ายให้กลายเป็นสิ่งดีให้ชีวิตของเราสมคุณค่าที่พระองค์ทรงสร้างตามพระฉายาของพระองค์เพราะในสายพระเนตรของพระเจ้าเราเป็นคนที่สำคัญยิ่งเหมือนขอให้เราดำเนินชีวิตสมกับคุณค่า
ที่พระเจ้าทรงให้กับเราว่าเป็นคนที่สำคัญยิ่งและพระสัญญาในตอนนี้ก็สำเร็จตามพระสัญญาพระเจ้าทรงเมตตากรุณาชนชาติอิสราเอลนะฮะครั้งแล้วครั้งเล่าที่พวกเขาได้ถูกทำลายจนกระทั่งท้ายที่สุดในปีคศ70ถูกอาณาจักรโรมเผาทำลายสิ้นแล้วก็กวาดเอาทั้งหมดออกไปเหลือแต่กำแพงร้องไห้ที่ยังค้างอยู่นะฮะที่เหลือเนี่ยทำลายหมดแล้วก็ไปทิ้งที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนชนชาติอิสราเอลกระจัดกระจายไปทั่วโลกแล้วก็ยังมีคนอิสราเอลที่ถูกฮิตเลอร์ฆ่าตายนะไม่ต่ำกว่า6ล้านคนครับแต่พระสัญญาพระเจ้าพระเจ้าทรงเมตตากรุณาให้ชนชาติอิสราเอลกลับมาสถาปนาประเทศอย่างที่เดิมในวันที่14พฤษภาคมปีคศ1948แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ครับเพราะว่ากรุงเยรูซาเล็มในตอนนั้นอังกฤษนี่ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งพูดตรงๆว่าผมไม่ค่อยชอบเพราะเขาไปยึดครองที่ไหนแล้วเนี่ยนะมักจะทำให้ที่ที่เขายึดครองเนี่ยแตกแยกกันแล้วก็สู้กันนะเป็นอย่างนี้เกือบทุกที่เลยผมสังเกตเพราะผมเป็นครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ผมพบเลยว่าพวกล่าอาณานิคมเนี่ยเป็นพวกที่น่ากลัวมากนะฮะเอาทรัพยากรของเขาไปทั้งหมดแล้วแต่เวลาถึงเวลาจะปลดปล่อยหรือก็เวลาที่เขาจะได้เสรีภาพก็ยังไปสร้างความขัดแย้งให้กับเขาเพื่อให้เขาแตกแยกกันเองตีกันเองนะฮะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะตอนที่ให้เยรูซาเล็มรู้ทั้งรู้ว่าอิสราเอลในประวัติศาสตร์ครอบครองเยรูซาเล็มทั้งหมดแต่เขาแบ่งเยรูซาเล็มซึ่งเป็นที่ไม่ใหญ่มากนักแบ่งเยรูซาเล็มตะวันตกกับตะวันออกตะวันตกให้อิสราเอลตะวันออกนั้นให้จอร์แดนปกครองเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าครับทั้งอิสราเอลและจอร์แดนเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยคนปาเลสไตน์นะฮะที่อยู่ในอิสราเอลเนี่ยเขาชอบอิสราเอลมากกว่าแต่ที่เราได้ยินข่าวบ่อยๆเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็คือพวกก่อการจริงๆได้มากชอบมากกว่าเพราะอะไรครับเพราะอิสราเอลเนี่ยนะฮะก็บอกว่าได้สติปัญญา IQ การสร้างงานสร้างอะไรต่างๆเนี่ยดีเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยมีงานทำแต่ถ้าเขาอยู่กับพวกปาเลสไตน์เองเนี่ยไม่เพียงแต่ไม่มีงานทำยังถูกกดขี่ข่มเหงอีกนะฮะเพราะคนปาเลสไตน์เองเนี่ยชอบอิสราเอลมากกว่าที่ผมรู้เพราะผมอยู่ที่นั่นแล้วผมก็มีโอกาสถามคนปาเลสไตน์ที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มว่านี่ถ้าจริงถามจริงๆเหอะคุณชอบอิสราเอลปกครองหรือชอบปาเลสไตน์ปกครองเยรูซาเล็มเขาบอกว่าขออิสราเอลดีกว่านะทั้งที่เขาเองเป็นปาเลสไตน์ทั้งที่เขาเองเคยอยู่ภายใต้การปกครองของจอร์แดนครับที่ผมบอกในที่นี้คือในวันที่14ถึงแม้ว่าอิสราเอลได้กลับมามีประเทศอยู่ในที่เดิมเพื่อแต่ว่าพื้นที่เนี่ยไม่ได้เท่าเดิมแล้วนะฮะแต่เพราะยังไม่สมบูรณ์กรุงเยรูซาเล็มถูกแบ่งเป็น2 ส่วนคือฝั่งตะวันตกเป็นของอิสราเอลแต่ฝั่งตะวันตกเป็นของจอร์แดนตะกี้ผมพูดสลับกันนะฮะเป็นของจอร์แดนครับจนกระทั่งพี่น้องครับในปี1967เมื่อประเทศอาหรับที่ล้อมรอบอิสราเอลไม่พอใจและในตอนนั้นเนี่ยมีนัสเซอร์แห่งอียิปต์ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำอาหรับแล้วก็ประกาศให้ผู้ประเทศอาหรับทั้งหลายรวมเป็นหนึ่งเดียวกันบอกว่าในครั้งนี้เราจะล้อมกรอบอิสราเอลแล้วก็ผลักให้อิสราเอลเนี่ยนะจนตอกต้องตกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปทำงั้นได้ไหมทำได้จริงๆเพราะอะไรครับเพราะทั้งเหนือก็มีซีเรียนะฮะเลบานอนนะฮะกลางใต้ก็มีอียิปต์นะฮะแล้วก็ยังมีประเทศรอบๆทั้งหมดเนี่ยเป็นประเทศอาหรับหมดละเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรอ่ะเพียงแต่ผลักดันไปผลักดันไปผลักดันไป
แล้วก็ต้องตกทะเลเองอ่ะเพราะไม่มีที่ยืนแต่พี่น้องทราบไหมครับว่า6วันเท่านั้นครับอิสราเอลกลับสามารถลบชนะประเทศอาหรับทั้งหมดเครื่องบินที่มีทั้งหมดของอาหรับที่อยู่รอบๆนะครับภายในวันเดียวถูกทำลายหมดเลยอิสราเอลฐานกองทหารของอียิปต์กองทหารของอาหรับก็เข้ามาตั้งใจบีบคั้นแต่อิสราเอลส่งทหารล้อมรอบอีกทีหนึ่งเมื่อแล้วก็เลยกลายเป็นแซนด์วิชแล้วตอนนั้นเองอาหรับก็เลยประกาศยอมแพ้สงครามและเมื่อยอมแพ้สงครามแล้วอิสราเอลก็เลยยึดครองดินแดนซีนายของอียิปต์ที่ราบสูงโกลันของซีเรียเวสต์แบงค์ซึ่งเป็นของจอร์แดนก่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือยึดเอาเยรูซาเล็มทั้งตะวันออกด้วยทำให้กรุงเยรูซาเล็มทั้งหมดกลับเป็นของประเทศอิสราเอลและที่ผ่านมาใกล้ๆนั้นในโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเขาประกาศเทลาวิฟเป็นกรุงเมืองหลวงแต่อิสราเอลไม่ยอมอิสราเอลประกาศกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงแล้วก็ให้สหประชาชาติรับรองสหประชาชาติก็ไม่ยอมรับรองเพราะว่ากลัวว่ารับรองแล้วเดี๋ยวอาหรับทั้งหมดเนี่ยจะไม่ยอมก็เลยดึงเรื่องเอาไว้แต่มาถึงนาไปถึงประธานทิบดีทำประกาศให้กรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงนะเป็นชาวยิวหรืออิสราเอลก็ดีใจมากนะอย่างน้อยสุดมีสหรัฐแบ็กอัพอยู่แต่จริงๆเนี่ยสหรัฐแบ็กอัพมาเป็นเวลายาวนานอิสราเอลจึงสามารถที่จะอยู่ท่ามกลางชนชาติอาหรับเหล่านี้ได้อย่างดีนะครับเรามาดูอิสราเอลในปัจจุบันเห็นไหมครับพื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยสีเหลืองนั้นก็คือสุเหร่าของอาหรับที่ของอิสลามที่ตั้งอยู่ที่บนนี้แหละครับตรงนี้แหละเป็นที่ตั้งของพระวิหารแต่แรกมันก็เลยมีคำถามว่าอิสราเอลเป็นประเทศอิสราเอลนะแต่ปรากฏว่าทำไมครับสัญลักษณ์ที่เด่นชัดมากกับกลายเป็นตัววิหารสุเหร่าอันนี้ข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมกำแพงกำแพงเนี่ยที่ผมบอกว่าผมเคยขึ้นไปยืนอยู่บนนี้แล้วมองดูรอบๆพี่น้องครับมีคนตอนที่ผมมีโอกาสทานข้าวกับครอบครัวชาวยิวครอบครัวหนึ่งที่เขาอพยพมาจากอเมริกาภรรยาเนี่ยจบปริญญาเอกทางด้านภาษานะเป็นนักแปลนะฮะสามีนั้นก็เป็นนักสังคมสงเคราะห์นะจบปริญญาโทและลูกๆมีอยู่2คน3คนเนี่ยนะก็พร้อมยอมทิ้งเงินเดือนการเป็นอยู่ที่ดีในอเมริกามาอยู่ที่เยรูซาเล็มนะผมมีโอกาสเพราะว่าตอนที่เราไปศึกษาเนี่ยเขาก็ให้เราเข้าไปแบ่งสองคนสองคนเนี่ยไปเยี่ยมตามบ้านของชาวยิวแล้วมีโอกาสพูดคุยอะไรกับเขาผมก็มีโอกาสได้ไปนั่งทานอาหารก็เห็นพิธีการก็คือก่อนทานข้าวต้องล้างมือทุกคนต้องล้างมือล้างมือเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อนั่งครบปุ๊บหัวหน้าครอบครัวก็จะท่องร้องเป็นร้องเพลงแค่ขึ้นเสียงเพลงนั่นเองทุกคนก็ร้องได้เราก็ได้แต่เปิดเพลงแล้วก็อ่านร้องดูตามแล้วต่อมาก็ท่องพัมพีก็จะท่องบทไหนเราจะเปิดหาไม่เจอแต่ทุกคนท่องกันเกือบเสร็จแล้วนะคือพวกเขาเนี่ยต้องทำอย่างนี้เป็นประจำในวันสบาโตแล้วเราก็ถามว่าเอาแล้วที่บ้านยังมีลูกหมอลูกสองคนไปเกณฑ์ทหารไม่สามารถมาในครั้งนี้ไ
ลูกผู้หญิงก็ดีลูกผู้ชายก็ดีสองคนยังอยู่ในการเกณฑ์ทหารและอิสราเอลเนี่ยนะทหารที่เก่งมากส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นทหารหญิงว่าผู้หญิงนี่จะมีลักษณะที่เก่งๆหลายอย่างนะที่คนไม่ค่อยจะตระหนักนะฮะแต่จริงๆเนี่ยเก่งมากแบบคุณนุชเชลีอย่างเงี้ยครับเก่งสามารถทำอะไรได้อย่างดีกับทุกอย่างเลยผมเองก็พบว่าทหารหญิงของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะอะไรนะค่อนข้างจะบึกบึนแล้วก็แข็งแกร่งมากแล้วก็ยินดีนะการได้เป็นทหารของเขาเนี่ยมันเป็นความสุขเป็นความภูมิใจที่ได้รับใช้ชาติตรงนี้แหละครับคือภาพที่ผมเห็นโอเคครับนี่คือเยรูซาเล็มที่เราเห็นนะครับ เรามาดูอ๋อใช่ตะกี้ผมตั้งใจจะพูดถึงเรื่องนี้ก็คือว่าผมนั่งทานอาหารกับพวกเขาเสร็จแล้วผมก็ถามว่าแล้วอนาคตของอิสราเอลจะเป็นยังไงตอนนี้ยังมีDome of the Rock นะตั้งอยู่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นความลับที่เปิดเผยอ่ะนะอิสราเอลที่เป็นพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยได้รวบรวมอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างพร้อมแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโอกาสเขาจะบอมโดมออฟเดอะล็อกนี้เสร็จแล้วสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่อาจจะใช้เวลาเพียงแค่1อาทิตย์หรือ1เดือนอย่างมากแต่ก็มีคนผมเองฟังเขาพูดนะก็คิดในใจเพราะเคยได้ยินได้ฟังมาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โดมออฟเดอะล็อกถูกทำลายว่าสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นแน่เพราะอะไรครับอิสลามไม่ยอมเด็ดขาดอิสลามมีอยู่3เมืองที่เขาถือว่าเป็นสุเหร่าที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งคือเมกกะอันที่2ก็คือเมดินาและอันที่3ก็คือที่เยรูซาเล็มนะฮะเพราะฉะนั้นนะคอยดูพระเจ้ามีพระทัยที่ดีของพระองค์ไม่แน่ใจว่าในรุ่นเราหรือเปล่าที่ได้เห็นว่า Dome of the Rock หายไปนะฮะแต่ก็จะเพิ่งเห็นนะจะได้ไม่ต้องไปเผชิญกับสงครามที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็เป็นไปได้นะฮะครับผมเขาดูพันธสัญญาสุดท้ายครับพระเจ้าจะทรงรวมอิสราเอลเป็นหนึ่งเดียวกันและจะทรงเป็นผู้เลี้ยงของพวกเขานะฮะในพระสัญญาที่4เนี่ยนะฮะพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวกับบทที่37นั้นบอกว่าจงกล่าวแก่เขาว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเรากำลังจะเอาไม้ของโยเซฟซึ่งอยู่ในมือของเอฟราอิมและเผ่าอิสราเอลที่สังคมกับเขาและเราจะเอาไม้ของยูดาห์มารวมเข้าด้วยและกระทำให้เป็นไม้อันเดียวกันเพื่อให้เป็นไม้อันเดียวในมือของเราครับแล้วต่อไปครับเมื่อไม้ซึ่งเจ้าเขียนไว้อยู่ในมือของเจ้าต่อหน้าต่อตาเขาเจ้าจงกล่าวแก่เขาว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะนำคนอิสราเอลจากท่ามกลางประชาชาติซึ่งเขาได้ไปอยู่นั้นและจะรวบรวมเขามาจากทุกด้านนำเขามายังแผ่นดินของเขาเองพี่น้องครับเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องไม้เท้าเนี่ยนะผมก็มีคำตอบให้กับพี่น้องหลายคนถามว่าอิสราเอลเนี่ย12เผ่า10เผ่าทางเหนือเนี่ยถูกทำลายไปแล้วเหลือ2เผ่าทางใต้ก็คือยูดาห์กับเบนจามินแล้วเราจะบอกว่าเป็นอิสราเอลมันแต่10เผ่านั้นหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ผมมีคำตอบที่ดีแล้วครับเพราะว่าพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะเอาไม้ของโยเซฟก็คือ10เผ่านั่นเองกับไม้ของยูดาห์เนี่ย2เผ่านี้เองมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันต
พราะตั้งแต่นี้ไปเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกันนะตรงนี้แหละครับที่ผมเองจึงได้รับคำตอบเพราะในพระชนะของพระเจ้าบอกว่าและเราจะกระทำให้เขาเป็นประชาชาติเดียวในแผ่นดินนั้นที่บนภูเขาทั้งหลายแห่งอิสราเอลและจะมีกษัตริย์แต่พระองค์เดียวครอบครองอยู่เหนือเขาทั้งสิ้นและจะไม่เป็นสองประชาชาติอีกต่อไปจะไม่แยกเป็นสองอาณาจักรอีกต่อไปและตรงนี้เองเป็นคำตอบที่ดีนะทำให้เรารู้ว่าอิสราเอลทั้งหลายเนี่ยรวมกันแล้วก็คือไม่ว่าเผ่าไหนก็ตามเขาจะรวมเป็นอิสราเอลแต่ทีนี้ไม้เท้าเนี่ยมีความหมายยังไงไม้เท้าเนี่ยคือความหมายของผู้เลี้ยงแกะผู้เลี้ยงแกะจะมีไม้เท้านะเพราะฉะนั้นกำลังอธิบายกลับไปในบทที่34นะครับซึ่งมีการพูดถึงเรื่องผู้เลี้ยงนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าวิบัติแก่ผู้เลี้ยงแห่งอิสราเอลผู้เลี้ยงตัวเองผู้เลี้ยงแกะย่อมเลี้ยงแกะไม่ใช่หรือแต่เจ้ารับประทานไขมันเจ้าคุมกายของเจ้าด้วยขนแกะเจ้าฆ่าแกะตัวอ้วนเจ้าหาได้เลี้ยงไม่แกะที่ตัวอ่อนเพลียเจ้าก็ไม่เสริมกำลังตัวที่เจ็บเจ้าก็ไม่รักษาตัวที่กระดูกหักเจ้าก็ไม่ได้พันผ้านะฮะตัวที่หลงไปนะครับเจ้าก็ไม่ได้ไปตามกลับมาตัวที่หายไปเจ้าก็ไม่ได้เสาะหาและเจ้าปกครองเขาด้วยการบังคับด้วยการกดขี่ข่มเหงดังนั้นมันจึงกระจัดกระจายไปหมดเพราะไม่มีผู้เลี้ยงแกะและมันก็ไปเป็นอาหารของสัตว์ป่าทุ่งทั้งหลายหมดและการกระจัดกระจายไปและแกะของเราก็เที่ยวไปตามภูเขาทั้งหมดตามเนินเขาสูงเออแกะของเรากระจายไปทั่วพิภพไม่มีใครเที่ยวค้นไม่มีใครเสาะหาและพระเจ้าตรัสอย่างนี้ครับว่าตัวเราเองจะเป็นผู้เลี้ยงแกะของเราเราจะกระทำให้เขานอนลงพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเราจะเที่ยวหาแกะที่หายและเราจะนำแกะที่หลงกลับมาและเราจะพันผ้าให้แกะที่กระดูกหักเราจะเสริมกำลังแกะที่อ่อนเพลียแต่ตัวที่อ้วนและเข้มแข็งเราจะทำลายเสียเราจะเลี้ยงเขาด้วยความยุติธรรมพี่น้องครับน่าสงสารมากเลยขณะที่ชนชาติอิสราเอลตกอยู่ภายใต้การปกครองของบาบิโลนแล้วก็อยู่ในสภาพที่ลำบากนั่นเองก็ยังมีคนที่เอารัดเอาเปรียบคนที่เป็นผู้นำคนที่เป็นผู้ที่ต้องดูแลประชาชนกลับไปทำไมครับเบียดบังแล้วก็ข่มเหงนะใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงที่ดีนะไม่ได้เป็นผู้ดูแลที่ดีนะเพราะพระเจ้าเนี่ยไม่พอพระทัยพระเจ้าจึงบอกว่าวิบัติจะเกิดขึ้นกับผู้เลี้ยงแกะเหล่านี้และตัวพระองค์เองเนี่ยจะเป็นผู้เที่ยวเสาะหาแกะนั้นกลับคืนมาและพระองค์จะเป็นผู้เลี้ยงแกะและในบทที่37ในตอนท้ายสุดพระองค์ก็บอกตัดอย่างนี้ครับพระเจ้าได้ตรัสอีกว่าเราจะกระทำพันธสัญญาสันติภาพกับเขาและเป็นพันธสัญญานิรันดร์แก่เขาและเราจะอวยพรเขาและให้เขาทวีขึ้นเราจะวางสถานนมัสการของเราท่ามกลางเขาเป็นนิตนะครับที่อยู่ของเราจะเป็นที่อยู่ของเขาเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราแล้วประชาชาติทั้งหลายจะทราบว่าเราคือพระเจ้าก็ทำให้อิสราเอลเป็นสุทธิพิเศษชาติคือบริสุทธิ์ชนชาติพิเศษชนชาติบริสุทธิ์ในเมื่อสถานนมัสการของเราอยู่ท่ามกลางเขาเป็นนิตครับนี่เป็นคำตรัสในบทที่37ข้อ26ถึง28ที่พระเจ้าได้ตรัสไว้นะครับนี่ก็เป็นพระสัญญาของพระเจ้าแล้วเป็นจริงยังไงครับเป็นจริงก็คือเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์อยู่ท่ามกลางปวงประชาชนและพระองค์ทรงยอมสิ้นพระชนม์บนกางเขนตายเพื่อแกะนั้นเพราะในยอห์นบทที่10นะครับข้อที่10ถึง14จึงบอกกับว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะผู้ที่รับจ้างมามิได้เป็นผู้เลี้ยงแกะและฝูงแกะไม่เป็นของเขาเมื่อเห็นสุนัขป่ามาก็ละทิ้งฝูงแกะไปสุนัขป่าก็ชิงเอาแกะไปเสียและทำให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไป
ขาก็หนีไปเขาเป็นลูกจ้างไม่เป็นห่วงแกะเลยเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราพี่น้องครับพระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาสิ้นพระชนเพื่อเราทั้งหลายเพื่อให้เราทั้งหลายเป็นลูกแกะที่ดีมีพระวจนะของพระเจ้ามีผู้เลี้ยงให้เราได้ดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะฮะดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าครับสรุปอย่างนี้ครับพลังแห่งพระวจนะของพระเจ้าสองประการประการที่หนึ่งคำพยากรณ์ของพระเจ้าเป็นจริงตามที่พระเจ้าทรงตรัสผ่านผู้รับใช้ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่ออิสราเอลทำบาปไปกราบไหว้รูปเคารพถวายบุตรให้กับพระบาอัลคำตรัสของพระเจ้าผ่านผู้รับใช้พระเจ้าก็คือพระเจ้าจะลงโทษอิสราเอลและผลก็เป็นจริงครับตามที่พระองค์ทรงตรัสผ่านผู้รับใช้พระเจ้าอิสราเอลต้องตกเป็นเชลยมายังบาบิโลนแผ่นดินแห่งความสง่างามหรือกรุงเยรูซาเล็มถูกซึ่งเป็นที่ตั้งของพระวิหารของพระเจ้าก็ถูกทำลายและแผ่นดินนี้ต้องถูกปล่อยให้ลกลางไปครับประการที่สองครับพระสัญญาของพระเจ้าสำเร็จตามที่พระเจ้าได้ทรงตรัสผ่านผู้รับใช้ของพระเจ้าพระสัญญาที่หนึ่งก็คือแม้พวกเขากระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายพวกก็จะนำพวกเขากลับมายังดินแดนที่พระองค์ทรงสัญญาไว้และสัญญาที่สองพระเจ้าจะทรงประทานใจใหม่ให้แก่อิสราเอลบรรจุจิตวิญญาณใหม่แก่ชนชาติอิสราเอลเอาใจหินออกไปนำใจเนื้อใส่เข้าไปแทนและพระสัญญาที่สามก็คือพระเจ้าจะฟื้นฟูชนชาติอิสราเอลจากกระดูกแห้งให้กลายเป็นกองทัพใหญ่และประการที่4พระสัญญาของพระองค์ก็คือพระองค์จะรวมอิสราเอลเป็นหนึ่งเดียวกันและพระองค์เองนั่นครับจะเป็นผู้เลี้ยงของพวกเขาพี่น้องที่รักครับให้พระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ได้ประยุกต์เข้ากับชีวิตของเราเรามีพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของเราพระองค์ทรงให้พระวจนะของพระองค์ฟื้นฟูชีวิตของเราพระองค์ได้ประทานใจใหม่ให้กับเราแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในพระองค์มีประสบการณ์พิเศษกับพระองค์รักพระเจ้าเถิดเพราะพระเจ้าตรัสอยู่เสมอว่าเราเป็นพระเจ้าของเขาและเขาเป็นประชากรของเราเอาร่วมใจกันอธิษฐานครับพระเจ้าที่รักยิ่งโมทนาและสรรเสริญพระองค์ทรงโปรดประทานสิ่งดีมากมายให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายและข้าพระองค์ทั้งหลายได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้แม้จะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากมีปัญหามีการทดลองมีสิ่งที่กดดันมากมายแต่พระเจ้าที่รักยิ่งข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นลูกของพระองค์เป็นประชากรของพระองค์เป็นลูกแกะของพระองค์พระองค์ผู้ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีพระองค์ได้ทรงสละพระชนชีพของพระองค์บนกางเขนตายเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วพระองค์ยังทรงเสด็จเป็นขึ้นมาจากความตายและทรงสถิตอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนตลอดเวลาและพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์จะนำพาชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่เสมอขอบคุณพระเจ้าและขอพระเจ้าสอนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อฟังพระองค์เจ้าเพื่อฟังพระวจนะของพระองค์เพราะเป็นพระทัยที่ดียอดเยี่ยมของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าและขอพระเจ้าประทานพระพรอันใหญ่หลวงนั้นให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนที่นี่ที่จะเป็นลูกที่ดีเป็นประชากรที่ดีของพระเจ้าตลอดไปขอพระคุณพระเจ้าขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับพระเจ้าประทานพระพรพี่น้องทุกท่านครับ